โอเคสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะวันนี้ผมจะมาใส่เจ้าลิ้นเล้งตัวนี้ครับนี่นะเป็นปากใบ39มิลนะครับก็การไล่ข้างโอเพ่นของผมก็จะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับคนอื่นเขาอาจจะวันเดียวจบแต่ผมนี่ค่อยๆทำครับค่อยๆเปลี่ยนไปทีละอย่างให้เป็นข้างโอเพ่นนะครับแต่ทําแบบผมเนี่ยรถมันจะไม่ได้แรงแบบ160 170 180 G หรอกนะครับมันก็เป็นการทําแค่สนุกไปครับเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันไม่บางทีมันแต่งทีละอย่างมันไม่ได้สูตรเค้าอ่ะครับไม่เหมือนแบบตามสํานักดังๆที่เค้าทําทีเดียวแล้วก็ได้สูตรแล้วมันก็วิ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมทําอันนู้นใส่ทีอันนี้ใส่ทีค่อยๆมานั่งทําอย่างเงี้ยครับความแรงมันคงสู้เขาแบบทำสำเร็จรูปอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ก็ทำเอาสนุกนะครับทำเอาสนุกเนาะก็วันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเล่งของ Forza 350นะครับใบเป็น39มิล นะครับใบในนะครับขยายเป็น39มิล แล้วขยายปากประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อแยกมานะครับในราคา 2,000 กว่าบาทเท่าไหร่ว่า 2,200 เลยมั้งประมาณนั้นนะครับก็ที่ผมไม่ไปสับร้านก็เพราะว่าผมมองว่าผมไปสับร้านอ่ะเสียเงินตั้ง1,500นะครับไม่รู้นะมุมมองคนอื่นอาจจะว่าก็เสีย1,500ก็จบก็ได้ของใหม่ใส่ให้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับแต่คราวเนี้ยสำหรับผมนะผมคิดว่าผมเสียเงินตั้ง1,500แล้วผมเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่600-700เองอ่ะผมได้อันเนี้ยทั้งตัวของใหม่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเบิกศูนย์ใหม่แล้วทำมาให้เลยแล้วก็ของเก่าก็ยังอยู่นะครับในรถก็เก็บไว้วันหนึ่งถ้าเราอยากทำเดิมมันก็ทำง่ายหรือว่าเราเอาไปขายมันก็ได้ราคานะครับของแท้อาจจะก็ไม่รู้ว่าราคาจะได้กี่บาทนะไม่รู้เหมือนกันนะขอได้สัก1,000ก็น่าจะขายได้นะครับมือสองยังไงมันก็น่าจะขายได้นะประมาณนั้นผมก็ไม่รู้แต่ผมจะเก็บไว้ส่วนใหญ่ผมไม่ชอบขายครับผมชอบเก็บจนพังครับประมาณนั้นเก็บให้พังไปข้างหนึ่งเลยประมาณโอเควันนี้คงไม่ได้ใส่ให้ดูนะเดี๋ยวมารอดูตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วกันว่าใส่เสร็จแล้วมันจะตัดติดไหมไฟโชว์ไหมอะไรโชว์ไหมนะครับก็ไม่รู้แกะยากหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาลองนะไม่เคยแกะซะด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะล้างรถซะหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะขี่ลองให้ดูแล้วกันจะมีคลิปเดินทางไกลของผมแล้วเดี๋ยวจะขี่ลองให้ดูแล้วกันว่ามันได้ผลไหมเปลี่ยนลิ้นเล้งไปเนี่ยมันมีผลอะไรไหมเห็นต้นเท้าเห็นเท้าประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมาเจอกันครับโอเคครับก็ใช้เวลาไม่ถึงไม่นานนะครับแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนแป๊บเดียวพอดีมันมืดเนาะนี่ครับมันดำไปหมดแล้วนี่คือของเดิมติดรถมานะครับโอ้โหก็เยิ้มเยิ้มอย่างนี้เลยนะครับจะมีทั้งช่วงที่อะไรอ่ะมีน้ำมันไอ้น้ำมันเข้ามาด้วยนะครับก็จะแบบเละๆอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ครับตัวเซ็นเซอร์แมปเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ซึ่งปีสีผีเสื้อนะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่ลูกนี้เนาะก็มาดูข้างหน้ากันก่อนเทียบกันครับเห็นไหมว่ามันเปิดปากแล้วก็ใบนะครับผมอาจจะไม่ได้วัดให้ดูนะครับดูด้วยสายตาก็โอ้ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะไอ้แท่งๆนี่คือน่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับก็ผมควรเปลี่ยนเขอะมากเขอะมากเลยนะครับรถเดิมๆผมว่านี่ถ้าใช้ไปสัก10,000โลผมก็เอาสเปรย์ที่ไว้ล้างหัวล้างปีกผีเสื้ออะไรอย่างนี้มาใช้มั่งเนอะเขอะขนาดนี้นะครับต้องถอดมาดูบ้างนะโอเคมาดูเรื่องเจ้าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นน็อต6แฉกนะครับแล้วยิ่งตัวนี้นะครับนี่ตรงปลายนิ้วผมเป็นน็อต6แฉกเป็นน็อตดาวเอ้ยเป็นประแจดาวแล้วมีรูตรงกลางด้วยนะครับคือต้องมีเดือยตรงกลางด้วยนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะเนาะก็นี่ครับของผมมีนะครับก็ซื้อติดไว้
นานๆใช้ทีนะครับนี่แหละต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบพวกนี้นะครับถึงจะแกะออกมาได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมแกะขอแกะใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปใส่รถเลยประมาณนั้นขณะนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณโลตัสสิงห์บุรีนะครับก็แวะซื้อข้าวในปั๊มจิฟฟี่แล้วก็มาอยู่ในศาลาที่เดิมนะครับที่ผมเคยมาเมื่อครั้งก่อนก็จำได้ว่าตรงนี้มันมีที่นั่งกินนะแล้วก็ไม่วุ่นวายกับพวกคนนะครับมาดูรถครับวันนี้เป็นวันที่9เมษายนครับรถออกแบบเยอะแล้วนะครับเริ่มออกเยอะเลยตอนแรกจะรถยนต์มาตัดสินใจจะไปนครสวรรค์ครับไปทำธุระก็ตัดสินใจถูกแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาครับก็ทำเวลาได้ดีนะครับเปลี่ยนลิ้นเร่งมาใหม่วิ่งโคตรดีเลยผมยังวิ่งไม่ทะลุ 8,000 รอบเลยไม่จม106ไปแล้วไม่โคตรชอบเลยครับอันนี้ผมเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเดี๋ยวไปเจอกันตอนขี่บนถนนนะครับแต่ตอนนี้รถมันเยอะครับผมเลยยังไม่ได้ติดกล้องขี่นะครับเดี๋ยวให้อาจจะเป็นช่วงขากลับหรือว่าใกล้ถึงนครสวรรค์นะครับผมจะใส่กล้องให้ดูบนถนนนะครับเพราะแบตผมเอามาน้อยนะครับนี่ครับรถเยอะมากนะครับโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวตอนเช้านะครับก็ออกมาแต่เช้าแล้วก็มานั่งตรงนี้นะครับรถเยอะครับตอนนี้ในกรุงเทพรถเยอะมากแล้วนี่ระหว่างนี้โอ้โหนี่อย่างนักข่าวรายงานสถานการณ์แล้วรถแม่งเยอะจริงแต่ก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับไปแล้วครับขอทานข้าวก่อนครับโอเคบันทึกครับก็ยังไม่ได้อัดคลิปถ่ายให้ดูเลยนะครับปรากฏว่าขี่มาได้อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเส้นจะไปตากฟ้านะตอนนี้ผมขาออกจะไปทางสิงห์บุรีนะครับก็ฟอร์ซ่าครับเจอสาเหตุเป็นยอดฮิตนะครับสำหรับรถวิ่งทางไกลนะสาเหตุตอนนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับเช็คแล้วหัวเทียนไฟไม่ออกนะครับก็พอมาดูสายคอยนะครับสายคอยตรงนี้สายคอยนี่ฮะปลั๊กสีเขียวเจ้าเก่าเจ้าประกรรมอันนี้ผมดึงออกมาแล้วนะนี่มันขาดในเว้ยมันดาวหน้าตาเหมือนไม่ขาดเว้ยแต่พอจริงมันไม่มีสายไฟแล้วมันหลุดออกมาแล้วสุดยอดเลยโอ้โหแม่งหลอกกันนี่ครับหัวหลุดออกมาแล้วนี่แม่งสุดอะว่ารถเป็นอะไรวะทำไมมันอยู่ๆมันปุบปับแล้วน้ำมันบางตลอดเวลาเลยคือรถที่วิ่งมาได้อ่ะไม่รู้ว่าบิดด้วยยังไงใช้รอบสูงไงไฟมันกระโดดข้ามได้นะครับพอรอบต่ำรถดับเลยนะครับพอเบารถอ่ะพอผมก็เช็คหัวเทียนผมมีหัวเทียนมา2อันนะครับนี่รื้อชุดเครื่องมือรื้อเช็คอ้าวไฟไม่ออกครับนี่ก็ขี่มาร้อนจัดก็ว่าเราก็ขี่120มั้ยนี่ครับสายคอยขาดก็ไม่ยากครับเดี๋ยวปอกสายแล้วมัดกับรูเลยครับไม่ต้องใช้แล้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปซ่อมเอาที่หลังนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางถนนกลางป่าเลยครับรถวิ่งเร็วมากครับโอเคเดี๋ยวขอซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันที่ปั๊มครับน่าจะติดนะเดี๋ยวผมขอลองซ่อมดูก่อนโอเคครับมัดเป็นที่เรียบร้อยรถไม่มีเดี๋ยวแหวกให้ดูก่อนนี่ครับมัดไปนะมัดไปแบบนี้เลยสตาร์ทติดเหมือนเดิมละแจ๋วเล่นกุนแล้วกลางทางเลย
ส้นตีนดีนะรู้จักส้มโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่ปั๊มเนาะเดี๋ยวผมหาปั๊มก่อนตอนนี้อยู่กลางป่าครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปั๊มแล้วนะทุกคนเห็นรถจอดอยู่ข้างเสาตอนนี้ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบนี้นะครับที่เป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับพักกินน้ำครับ1ขวดน้ำเย็นนะฮะแค่นั้นเลยรถจอดอยู่ตรงนู้นนะก็สาเหตุก็มาจากอย่างที่เห็นแล้วครับมันคือสายที่สีเขียวที่จะไปคอยนะครับจุดระเบิดฝั่งสีเขียวนะมันเกิดการขาดในนะครับคือมองด้วยตาเปล่าจับดึงดูเช็คดูมันไม่รู้เลยครับว่ามันขาดนอกจากจะลองดึงเยอะยืดดูนะครับโอ้โหมันจะเล็กรีบลงไปเลยนะครับประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในหมวกแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่หมวกติดกล้องขี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงนะครับนู่นรถอยู่นู่นคนอยู่นี่ขี่น้ำเย็นๆนะฮะเสื้อนี้นี่เสื้อนี้ใช้ได้เลยนะเสื้อเอ็นดูโร่หรือเปล่าคุณนุ๊กนะซื้อมา200กว่าบาทใส่กันแดดโคตรเย็นสบายครับแต่ก็อันตรายนะออกทางไกลถ้าล้มมาก็ไม่มีกาดเลยก็อันตรายนิดนึงแต่ก็ค่อยๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในหมวก